สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะเมื่อนี้ก็เป็นอากาศดีเนาะจ้ะเนาะแดดออกแดดออกแต่เซาพุ่นี้อค่ะมอนี้อันนี้ก็มันยังเป็นตอนเซาอยู่ด้วยจ้ะเด้อมาค่ะว้นยจะพามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะ กาแฟก็จะไม่นห,มหน่มเนอะคะเนาะกาแฟจะกาแฟใส่แว่นตาดำตั้งแต่เช้าเลยเนาะจะเด้ออันนี้ก็ได้มาค่ะแว่นกันแดดเนาะปักดอกไม้พามากินกาแฟด้วยจะเด้อมาพู้เลอก็ตื่นแล้วบอกค่ะตื่นแล้วก็มานั่งจิบกาแฟก็ไอ้ทุกตาพาฝันด้วยจะเด้อ คำขบุตรตื่นแล้วก็ได้มาเวน่าพามูบกาแฟด้วจ้าแม่ฟังเสียงฮูบกาแฟสักคนเราจะหนอมีแหงืได้จ้า โอ้หหอบมีแหงมีแหงได้จะเด้ออันกินกาแฟแล้ววันนะไปส่งหนังสือพิมพ์เด้ค่ะมือเอวยก็ได้อากาศดีก็นด้แย่างไปดอกข่าย่างไปอันเพราะว่าแฟนเอวยพ่นเอาน้องชมพู่ไปเมื่อวานนี้เราพากันเอารถสกูตเตอร์พันไปเฮืออันอันสร้างพันสมเมอค่ะพันบึงเฮ่อต้นแหลง ย่างไปสองคนเนาะค่ะนะตะแรงกาแฟเอ้ยก็พอดที่อันสร้างพ้นลืมบมเมนลืมเนาะค่ะก็คือว่าอันมันยุ่งเนาะค่ะนะเพื่อกระไดไปหอาเพราะว่าอันเห็นแต่ลูกสาวเพื่อนอันโต้สร้างเงินโอยู่ทำไปทำมาโต้สร้างมันอยู่ร้านอาหารไปกินข้าวกับอันภรรยากับหมู่เพราะว่าเป็นวันเกิด ก็เลยหัวหัวกันกาแฟเอ้ยก็โถเขาพันกระขอโทษเอ่ยเขาพันว่าเขาลืมพันว่านก็เลยเอารถท่านเข้าไปไว้ในนํามันมองลงซอมพันวันเปิดบัวใดเนาะค่ะเนาะเพราะพันเจ้าของมันบอยู่พันก็เลยเอามาไว้ในน้ำเหินพันเหินพันกระบกไก่เนาะค่ะอยู่ส่วนหลังเหินพอดีลูกสาวพ่นก็เลยมาเปิดเธอก็เลยบอกว่าพ่อพันขี้ลืมวันเกิดแล่นลืมบอกเริ่มเริ่มมันลืมบอกเออแฟนเอ้ยนะคะพันกระโบตีพันเนาะพันงานพันไลเนาะค่ะเนาะ เพิ่นก็ขอโทษเลยค่ะเพิ่นว่าเฮากลืนไม่ดีเนี่ยประาก็เลยเอาอันเอาสกูตเตอร์แฟนเอ้ยตุ๊กตาอันไปไว้ย่น้ัหลังสวนเพิ่นค่ะสวนหลังเหอนเพิ่นเัาลูกกุญแจเฮือนลูกสาวเพื่อนบันนี้พรจักอันประมาณอันดึกแล้วเด้อยค่ะเกือบจะสี่สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งกว่าแล้วกโทรศัพท์เข้ามาหาแฟนเอ้ยว่าหาลูกกุญแจบ่อโพบอว่าลูกกุญแจสกูตเตอร์หาบ่อพ ตัวเอาเมือนำาบอกเพื่นวัานแฟนเต้ก็บอกว่าโบวเด้ละเขาก็เฮอลูกสาวตัวคนเด้เพ็่นว้านอ่ะเพร่อนานก็เลยไปเอินลูกสาวอันถามลูกสาวลูกสาวก็บอกว่าวางไว้ยืนนำอันนำอันนาตัวคนเด้เพื่อนบก็เลยเป็นเรื่องคำขำค่ะก็เลยหัวกันแฟนเอ้ก็บอกโอ้ตัวกันนี้ก็ขนาดหนอเพื่นวานบันกันบอกแม่นแล้วเพื่อน้านมันนี้พันนก็เลยนะเบิ่งเฮอค่ะพันนะเบิ่งเฮอว่าอัน ในเอสเตเลเฮเดสเองค่ะเพราะว่าอย่างหั่วเนาะค่ะเนาะแล้วก็สตาร์ทก็คือคล้ายๆมีกลิ่นน้ำมันออกเนาะค่ะแฟนเอ่ยบอกเพราะว่ามันก็โบโบได้ยศเนาะค่ะโบแต่ว่ามันมีกลิ่นกลิ่นออพะเกอร์เนอะเบิ่งเฮอเนาะค่ะเนาะการพันว่าประมาณสักวันเสาร์เด้อพันว่าจังเหาจังอันก็สี่ห้ามื้อพันก็ทํางานนําสินะค่ะมันก็งานมันก็เยอะเนาะค่ะเนาะก็บโบปินถือก็เลย แฟนเอ๋ยก็เลยบอกว่าบบเป็นเตอร์วันนี้ก็เลยมาใส่อันนงสมพู่ของเอ๋ยตุ๊กตาค่ะพ่นก็เอาไปแล้วค่ะรถเอ๋ยพ่นไปอันเขาอนี่แหละค่ะเอามาโจดนํำลงรถพ่นจักเอสเลยเพราไปอันทาบกับมงอันที่ฝ่ามันเริ่มเป็นขีดขีดแฟนเอ๋ยเริ่มเอาไปอันเอาไปเฮอพันสมเฮอพันเฮอพ่นพ่นสีเฮอกันน่ะเป็นอีกเกือบอาทิตย์พ่นเกือบเจ้านั่นแล้วค่ะของอันรถก็ไลยก็เลย ก็เลยมาไซน้องสมพูก็ะบอเปล่นเตอเพราะว่าเอ้ยก็บได้ไปอันก็เหลือเนาะค่ะเนาะกับคงกับเขาเอ้ยก็ซื้อมันแล้วสนีนาก็เลยสะดวกอยู่ค่ะก็สะดวกก็ตามสภาพสภาพว่างั้นเถอะปะก็เลยอันเพื่อนก็มาเอาน้องสมภูไปเมื่อเ้านี้ค่ะเอ้ยโบได้ไปนําพันเนาะค่ะเพราะว่ามันบ่มีแต๋อเอ้ยเอเพันก็บอกว่าโบต้องไปน้าเหาพันวอาเพราะว่าเอาไปก็เสียเวลาตัวซื่อ ก็เลยอันอยู่เหือนค่ะแต่ว่าเอ้ยกันไปกินกาแฟแล้วเอวยัไปส่งหนังสือพิมพ์ผู้เทาเพื่นแล้วก็นหนย่างป่อยอันหัวสมองเงินเฮ่อมันพ่นคลายได้นะคะเนาะให้ไปไล่ตลอดไปเลยค่ะเอวยกับเอ้ยกตุ๊กตากับเอ้ยอันอยู่ถังบานก็ได้คุยกันแล้วก็ให้เนาะค่ะเนาะกี่หดเอวยผู้ใหญ่เพิ่นก็คักอยู่ค่ะก็ยังมีชีวิตอยู่พูดตรงๆก็แต่ว่าจักน่ะเป็ีสยนเฉลยนะจะเด้อก็ว่ากันตรงๆกันไหนเนาะค่ะเนาะ เบิ่งกันไปเนาะค่ะเนาะต้องเบิ่งกันว่ามันพิ่นาเป็นสิเหรออพิ่นะเป็นอันพิ่นะซู้เข้มแข็งบอเนาะค่ะนองดูว่าพิ่นาอันแบบเดิมเขาก็ต้องมีแต่เอากำลังใจส้อยเนาะค่ะเด้อพู้เลยก็ได้อันสำหรับเอยตุกตาเนี่นี้มาเป็นวิกฤตทางเหือนเอยค่ะทางครอบครัวเอยยังไซส์เฮือฝังค่ะเนาะเพราะว่าเอยได้บอกตั้งแต่เริ่มตนแล้วพันเจริเพราะว่าเอ้าเราคือบว้าหาจักเทื่อนสิเนี่ยค่ะอันนี้ก็บอกก็ยังบ่ดีขึ้นเนาะค่ะแต่ความคิดก็คือว่าอยากให้ดีขึ้นแต่ว่า เพื e ่อนก็น่ะดีขึ้นอยู no. ่บ่นเนี่ยเขาก็ก็ต้องมันมองผู้เห็นเนาะค่ะเนาะมันก็ก็ให้บนยได้ตั้งแล้วหรอกค่ะก็เลยมาเื้ร์แว่นตาดำผ้าก็ยังมากินกาแฟเฮ้เบิ้งอยู่ด้ค่ะก็มันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องเบิ่งแล้วก็ความห่วงใยเนาะขอขี้หอดกันบ่างัน้อปะ กันอย่างบ่ได้มีข้าวดีเนาะค่ะเอ้ยก็ได้ยังบ่ได้มีข่าวดีแล้วก็ยังบ่ได้มีข่าวร้ายเนาะค่ะเนาะมันเป็นครึ่งครึ่งกลางๆว่างั้นเถอะปะแต่ก็ต้องเข้มแข็งมดทกคนค่ะเอยแังไสเออรฝังเนี่ยจะเด้อเขาว่าเข้ามาเราเห็นเราอเอ้ยกรยดางแฮปปี้อยู่คือเก่าค่ะแต่ว่ามันเป็นอันเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นกับครอบครัวเอ้ยโดยชุกละมุกเนาะค่ะเนาะมันก็เลยยังบ่มีเผยทําจือใดค่ะแต่ละคนก็ยังอยู่นําภาวะสภาวะที่ว่าอัน เศร้าเนาะค่ะเป็นห้อยๆอยู่สินะคะพันก็ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่สิบแปดกุมภาค่ะอันนี้มันวันที่สองมีนาเนาะค่ะเนาะก็เข้าโหม่มาตั้งสามสี่มื้อค่ะพันฟื้นขึ้นมาเธอเอ้ยก็ดีใจค่ะแต่ว่าพันเนยอยู่ในพัน่ะเอาตัวพันรอดอยู่บ่อค่ะก็มีเจอไายน้องอันลูกหลานทุกคนก็มีแจ่เอาเจอสร้อยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ได้เว้ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะการจากลกากมันก็เศร้าอยู่ดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอย่างบ่ถึงจุดนั้นแต่ เดกอมันไกลกันนะค่ะมันบ่ได้เห็นกันเห็นได้นีมันกันอย่างดีที่ว่ามือถือที่ไอเคยพันไทยมาฮื้เนาะค่ะเนาะได้ได้เวาได้เห็นได้พันเตียงอยู่โบอันแบบพันแบบนี้เขาก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะถ้าบบมีมือถือนี่ก็แห้งนะแห้งนะบบได้เห็นกันสันเพราะว่าเดี๋ยวนี้การอันนั้นมันไปมาหากันมันยากยากอยู่เนาะค่ะเนาะมันยังบ่ได้เปิดมืดสิเนี่นะ ไปได้มาได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่ะโบแม่นว่าน่ะซื้อตั๋วปับไปปับมันเป็นเอ็ดโบได้เนาะค่ะเนาะมันต้องมีการขอวีซ่งวีซ่าพี่น่ะมันหลายอย่างเนาะอันเอ้ยยังไซเออรฝังเอาค่ะก็บบเป็นตัวดอกอ่ะเอ้ยก็เอ้ยก็ไสเออรฝังเอ้ยตุ๊กตาก็ไซเออฟฝังค่ะก็คือว่าอย่างโบได้อย่างโบได้ว่าอันมันอันอันดีขึ้นสินะคะ แฟนเือดบ้างกระใจดีค่ะพันก็ออกไปพันกรก็บอกว่าโตก็ไปย่างข้างนอกเเด้อพันบอกอย่ายู่เงินพูดเดียวบัน่านไปย่างป่อยอารมณ์ได้มันจังเงินมันจังความคิดมันจังโล่งๆพันกับพันธก็เป็นห่วงเนาะะอากาศดีเอ้ก็ได้ไปย่างดูค่ะเอ้ก็ได้เอ้ยพากินกาแฟแล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาแบบตามสไตล์อันเอ้ยนาะจากนอะอันกระว้าวกันฟังค่ะเว่าวกันฟังคำว่าพูดเลยเข้ามา เบื้องเอ้ยหรือว่ามันรับฟังตั้งแต่ตอนแรกที่เอ้ยเล่าให้ฟังเรื่องเออันเอ้ยใหญ่เนาะคะ่ะเนาะพนนสบายกับเขาเจือคะ่ะแต่ว่าถ้าโบาอันนั้นกระโบเป็นเต๋อเพราะเขามมนเป็นคลิปกินกาแฟเอ้ยยังไซเออฟังนะ,ะนจ้ะเด้อก็ฟังกันไปค่ะมันเป็นวิธีชีวิตแบบจริงๆเนาะคะ่ะเนาะโบได้มีเฟกก็กคือการเล่าใหฟังไซเออฟังคืออันความในใจเนาะคะ่ะเนาะเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็สุขแด่ทุกแด่เนาะคะ่ะเนาะมันเป็นอัน มันเป็นอันวิถีชีวิตการของอันชีวิตของมนุษย์เนาะ,ะเนาะของแต่ละบุคคลของแต่ละครัวเรือนมันก็พอะมดทุกคนละรอคะเอ่ยมันเจอมดทุกคนเพราะมดทุกคนแต่ว่าเหากรนดาภัน์ช่วงเวลานี้ไปได้เสียเลยมันก็ต้องเข้มแข็งมดเนาะ,ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันก็มีสบบอกว่าอันขอบคนเล่นหลายเลยจเด้อที่เข้ามาอัน ทักทายเอ้ยเนาะค่ะนาะมารับฟังมารับฟังความในใจของเอ้ยเนาะค่ะเนาะว้าวว่ากันฟังก็ได้พอนคลายเนาะค่ะเนาะล้วก็ต้องขอบคุณพี่ยูทูบหลายๆค่ะที่ได้มีโอกาสอันได้ว้าเนาะค่ะนอะได้เว้าเพราะวเราอยู่ไกลกันได้เว้าได้เจอก็ได้พอนคลายก็ได้จิตแจก็ได้โล่งโล่งเนาะค่ะเนาะอ่ะเอ้ยขนาดซ้ำนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเว้าไปเยอะมันก็นั้นเนาะค่ะเนาะ กืครอบครัวทุกคนเนาะค่ะเนาะทุกคนก็ดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะดูแลครอบครัวค่ะแล้วก็ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็อันพ้อกันคลิบนาในจ้จสวัสดีค่ะ